สวัสดีค่ะทำข้าวต้มมัดกันค่ะข้าวเหนียวเหนียวนุ่มอร่อยกล้วยน้ำว้าสุกงอมหวานอร่อยตามธรรมชาติค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ไปสวนกันนะคะไปหาใบตองสวยๆมาเตรียมสำหรับห่อข้าวต้มมัดกันค่ะต้นกล้วยสูงๆต้องใช้มีดงอต่อด้ามให้ยาวเพื่อสะดวกในการตัดค่ะเจอแล้วค่ะต้นนี้ใบสวยใบไม่แตกใช้มีดงอตัดลงมาใช้มีดเลาะใบตองออกจากก้านค่ะเลาะเสร็จแล้วเอามาวางซ้อนกันใบตองจะได้ไม่แตกค่ะสะดวกในการพับเก็บกลับบ้านด้วยค่ะจากนั้นเราก็เอาใบตองมาลนไฟค่ะแต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วเลยใช้ไฟจากเตาแก๊สค่ะลนเสร็จก็เอามาฉีกนะคะฉีกให้เท่าๆกันค่ะนำใบตองมาเช็ดนะคะเช็ดตามร่องตามความยาวของใบตองค่ะซ้อนใบตองครั้งละหลายๆใบแล้วก็ตัดค่ะเสร็จขั้นตอนการเตรียมใบตองนะคะขั้นตอนต่อไปคือผัดข้าวเหนียวค่ะนำมะพร้าวมาขูดมะพร้าวด้วยกระต่ายค่ะต่อไปคงจะหาดูยากส่วนใหญ่จะขูดกับเครื่องเพราะเร็วกว่าค่ะได้แล้วค่ะมะพร้าวที่ขูดเสร็จแล้วนำมะพร้าวมาคั้นกะทิค่ะใส่น้ำน้อยๆเพื่อคั้นออกหัวกะทิก่อนค่ะคั้นเอาหางกะทิเก็บไว้ด้วยนะคะได้แล้วค่ะหัวกะทิเตรียมเครื่องหนูค่ะนำไปล้าง 2-3 ครั้งนะคะล้างเสร็จตั้งให้เสด็จน้ำค่ะตั้งกระทะใส่หัวกะทิใส่ใบเตยแล้วก็ใส่เกลือค่ะใส่น้ำตาลทรายคนให้ละลายตั้งกะทิให้เดือดค่ะเมื่อเดือดก็เอาข้าวเหนียวลงไปผัดผัดข้าวเหนียวไปเรื่อยๆนะคะผัดไปจนเกลือแห้งก็ดูถ้าเม็ดข้าวเหนียวยังแข็งอยู่ใช้หางกะทิเติมลงไปได้ค่ะเมื่อผัดข้าวเหนียวได้ที่แล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็นค่ะนำกล้วยน้ำว้าที่สุกงอมมาปอกเปลือกแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปคือการห่อข้าวต้มมัดค่ะใช้ใบตอง2 ชั้นนะคะห่อข้าวเหนียวให้แน่นค่ะ
เมื่อห่อเสร็จแล้วเราก็ใช้2ชิ้นโดยเอาด้านในมาประกบกันและมัดด้วยเชือกมัดอีกด้านด้วยมัดเสร็จแล้วแล้วก็นำไปใส่ซึ้งนะคะเพื่อนึ่งสุกแล้วเอามาแกะดูนะคะกำลังร้อนๆเลยค่ะน่ากินมากค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากติดตามคลิปอื่นๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ